นะคะชื่อชุมก็พี่มีอธิบายแล้วนะสำคัญที่ว่าที่ฟังเสียงที่ปล่อยปากลุ่มนี้เรามันไม่ใช่เป็นสมาคมสมาคมไม่ใช่เป็นสมาคมคือว่าเราแต่ละคนมันมีใจดีอยากจะทำดีก็มาถึงด้วยกันแค่นั้นเองนะคะก็เลยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ที่แต่ละคนศรัทธาจิตใจมีเงินเอาออกมาทำบุญออกมาปล่อยปลาเดียวเตะเลยมันไม่ได้บังคับนะคะก็เลยอยู่ที่กลุ่มนี้อยู่ทีมงานเราไม่ได้เปิดaccount number นะไม่มีเปิดธนาคารทุกครั้งเงินที่เก็บมาเรามีกรรมการเก็บไว้นะแล้วก็ตามจิตใจตามธรรมชาติมีที่ไหนที่เราต้องช่วยเราก็ใช้ชื่อของแม่นางฟังเซินคุยนะแล้วก็อย่างนั้นเราก็ทำบุญไปเรื่อยๆนะนะแต่ที่ผ่านมา9ปีแล้วทั้งหมดมันมี7ล้านกว่าละมี7ล้านกว่าละตอนที่7ล้านกว่าอยู่กับตัวอยู่กับกรรมการเราก็ทำบุญไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ซื่อชงของซื่อชงมีผู้เถิงเราอยู่ที่นี่เรารักษาที่ว่ามาด้วยสบายใจไปด้วยสบายใจไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยนะคะเราทุกคนต้องทำใจได้นะคะเรามาที่นี่เราเพื่อเราทำตัวเองของตัวเองนะทำนิสัยของตัวเองทำจิตใจสงบของตัวเองไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดๆนะคะคิดว่าสำคัญก็อย่างนี้นะดังนี้ที่ผ่านมารู้สึกว่ามันมีน้อยหน่อยแต่วันนี้นะค่อยๆแต่ละคนก็รู้ความหมายแล้วก็ทำฟังเสียงอ่ะทำปล่อยปลาพวกนี้อ่ะมันดีของตัวเองอยู่แล้วที่จะมาเราก็มาเลยนะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรก็พอนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและทุกคนก็อิ่มบุญ